วิเคราะห์บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะอิสตันบูลบาซักเซเฮียณสนามโอทัฟฟอร์ดเวลา 3:00 น.แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อ 1.75 โอเลกุน่าโซชานายใหญ่ของปีศาจแดงทีมวันนี้พร้อมอยู่ทั้งหมดมาชุดใหญ่พร้อมลงทวงแค้นนาทวันดาวิดเดเคอากองหลังอาเซลทวนเซเบ้ยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกว์แนวรุกบูโน่ฟานันนำทัพผนึกกำลังกับมาคาร์ดฟอร์ดลงยิงกับคู่หูอย่างอองโตนี่มาซิยาวส่วนทีมเยือนกุนซือโอคานบูลูคของอิสตันบูลเองก็พร้อมไม่ต่างกันที่ยังจะลงยังเป็นชุดหลักๆอยู่ทั้งหมดนำมาโดยฟูลแบ็กลาฟาเอลดาซิวาลงดวลกับทีมเก่ากับจอมเก๋าแนวรับอย่างมาตินสเคอร์เทลส่วนแนวรุกเองก็มีปีกอันตรายเดนนิสตูรุตกับหน้าเป้าเดมบ้าบานนำมาเป็นตัวหลักทุกทีมในกลุ่ม H ยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบอยู่โดยผีแดงเจ้าถิ่นนำร่วมอยู่กับเอเบรซิกที่6แต้มกับผลงานล่าสุดก็ชนะทุกรายการ3จาก5เกมและได้เฝ้ารังต่อจากเกมลีกดูดีเลยทีเดียวจะดวลกับอิสตันบูลทีมจากตุรกีที่แพ้รวดมาแล้ว2เกมติดดูไม่ดีเอาซะเลยเหมือนจะมีปัญหาในเกมรับแบบนี้ไม่ค่อยจะดีแน่ราคาบอลก็ออกมาสูงอยู่กับลูกครึ่งควบ2ที่เล็กแรกผีแดงพลาดท่าพ่ายมาเชื่อว่าเกมนี้มีทวงคืนแน่นอนยังไงก็เลือกวัดต่อดูหากเม็ดแรกมาไวก็น่าจะไหลยาวได้อยู่ผลที่คาดแมนยูไนเต็ดชนะ 2-0 เปิดสถิติย่ำแย่ของกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นนี้ที่รั้งอันดับสุดท้ายของทั้ง20ทีมในพรีเมียร์ลีกโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภาพที่แสดงคว้าชัยชนะในเกมพรีเมียร์ลีกที่โอทัฟฟอร์ดได้เป็นนัดแรกในฤดูกาลหลังเชิญชนะเวสต์บรอมวิชเอาเบียนไป 1-0 แมนยูได้ประตูชัยจากการซัดจุดโทษของบรูโน่เฟร์นันกองกลางทีมชาติโปรตุเกสขณะที่บรรดากองหน้าทั้งอองโตนี่มาซิยาวและมาคาร์ดฟอร์ดทิ้งโอกาสทองไปหลายต่อหลายครั้งส่วนเอดิสันคาวานี่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็ได้โอกาสซัดแต่ไม่เข้าผลงานของกองหน้าปีแสดงในฤดูกาลนี้ถือว่าย่ำแย่กว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีกหลังเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้แค่ 7.7% เท่านั้นหลังทุกคนได้มีโอกาสยิงรวมกันถึง39หนแต่ได้มาแค่3ประตูหรือหากจะแยกเป็นสถิติของแต่ละคนก็ออกมาดังนี้มาคาร์ฟอร์ดโอกาสยิง19เป็นประตู2 10.5% อองโตนี่มาซิยาวโอกาสยิง8เป็นประตู0 0%เมสันกรีนวูดโอกาสยิง7เป็นประตู0 0%เอดิสันคาวานี่โอกาสยิง5เป็นประตู1 20%สื่อจอมแฉของอังกฤษตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้วางตัวมาเซลแบรนด์ผู้อำนวยการกีฬาของเอเวอร์ตันเป็นเป้าหมายหลักให้เข้ามารับตำแหน่งเดียวกันกับที่โอทัฟฟอร์ดปีศาจแดงตกเป็นข่าวอีกครั้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งผอ.กีฬามาเป็นเวลาสักระยะหนึ่งแล้วโดยพวกเขาเชื่อว่าตำแหน่งดังกล่าวจะสามารถช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายฟุตบอลกับฝ่ายบริหารของสโมสรได้ซึ่งที่ผ่านมาแมนยูยังไม่มีใครเคยมารับตำแหน่งนี้เลยก่อนหน้านั้นรายชื่อของบุคคลที่ถูกนำมาเชื่อมโยงและถูกคาดหมายกันว่าน่าจะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้มากที่สุดนั่นก็คือเอ็ดวินฟานเดซาอดีตผู้รักษาประตูชาวดัตช์เนื่องจากเขาเคยเล่นให้กับแมนยูมาแล้วทำให้รู้ถึงวัฒนธรรมของสโมสรเป็นอย่างดีอีกทั้งเขากำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการเป็นประธานบริหารของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมอีกด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดเดอะซันออกมารายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กำหนดให้มาเซลแบรนด์ผู้อำนวยการกีฬาของเอเวอร์ตันเป็นเป้าหมายแรกที่จะได้เข้ามารับตำแหน่งเดียวกันนี้ที่เมืองแมนเชสเตอร์สำหรับแบรนด์นั้นสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่เอเวอร์ตันหลังช่วยให้ต้นสังกัดคว้าตัวนักเตะอย่างฮาเมสโรดริเกซอัลลันและอับดุลไรดูกูเร่ไปร่วมทัพในซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนช่วยให้ทีมมีผลงานที่ดีในซีซั่นนี้ซึ่งนั่นส่งผลให้แบรนด์ได้รับเครดิตและคำชมเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามสัญญาของแบรนด์กับเอเวอร์ตันกำลังจะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้พอดีซึ่งนั่นอาจทำให้ปีศาจแดงมีความหวังที่จะดึงเขาเข้าไปรับตำแหน่งเดียวกันนี้ที่โอทัฟฟอร์ดทั้งนี้แบรนด์วัย58ปีเคยเป็นผอ.กีฬาให้กับ RKC Warsawอาเซตอักมาและ PIV ไฮโอเฟนก่อนจะย้ายมารับงานที่เมอร์ซีไซด์แทนซีฟวอลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2018โดยเป็นที่เชื่อกันว่า IS Roma ก็เป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจในตัวเขาด้วยเช่นกันเซเดรินซีดานกุนซือของเรอัลมาดริดออกมาปฏิเสธข่าวลือว่า
สโมสรจะปล่อยราฟาเอลวารานเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งในซัมเมอร์2021นี้โดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับปีศาจแดงหลังจากสัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้อย่างไรก็ตามนายใหญ่ชาติเดียวกันก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวและยังกล่าวว่าสโมสรกำลังเตรียมเปิดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะรายนี้ด้วยไม่ใช่แค่ผมที่อยากจะเก็บเขาไว้กับทีมต่อเขาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้เราโชคดีมากๆที่สามารถดึงเขามายังมาดริดได้เขามีเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จอย่างมากมายนับตั้งแต่ย้ายมาที่นี่แน่นอนว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้มีเว้ขายของสโมสรแห่งนี้รวมทั้งของผมด้วยซีดานย้ำอย่างหนักแน่นมาร์ตินพลันเกตคุณลุงของดีนเฮเดอร์สันมือกาวจอมหนึบจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับทรัพย์ก้อนโตถึง 12,000 ปอนด์หรือประมาณ 5,400 บาทจากการวางเดิมพันเอาไว้ว่าดีโน่จะได้ลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษตั้งแต่สมัยที่เจ้าตัวยังอายุแค่14ปีเท่านั้นพลันเกตวางเงินเดิมพัน 25 ปอนด์หรือ 1,050 บาทว่าแฮนเดอร์สันจะได้ลงเฝ้าเสาให้กับทีมชาติอังกฤษด้วยอัตราต่อรอง500ต่อ1ตั้งแต่สมัยที่นายทวารผีแดงยังเป็นผู้เล่นของคาสลายูไนเต็ดจนกระทั่งได้ลาบก้อนโตหลังหลานชายสุดที่รักลงประเดิมสนามให้กับสิงโตคำรามไปเรียบร้อยในเกมอุ่นเครื่องกับไอร์แลนด์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งนี้นอกจากคุณลุงมาตินแล้วคุณแม่และคุณย่าของแฮร์ริสันก็รับทรัพย์ไปคนละ 2,500 ปอนด์หรือประมาณ 1,500 บาทจากการเดิมพันว่ามือกาววัย23จะลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษเอาไว้คนละ50ปอนด์หรือประมาณ 2,100 บาทด้วยเช่นกันทว่าเป็นการวางเดิมพันด้วยอัตราต่อรองที่ต่ำกว่าของพลันเกตเนื่องจากตอนนั้นเฮเดอร์สันย้ายมาเป็นผู้เล่นของแมนยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกโดยมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์เป็นอย่างมากและสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รวมตัวกันเป็นแบรนด์ที่สร้างรายได้มหาศาลผ่านสปอนเซอร์รวมถึงรายได้จากการแข่งขันและเงินรางวัลพรีเมียร์ลีกอังกฤษจึงเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์กีฬาที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกและด้วยเหตุนี้สโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็มาจากอังกฤษเช่นกันเรามาดูสโมสรฟุตบอลที่ร่ำรวยที่สุด5แห่งในอังกฤษมีที่ไหนบ้างอันดับ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายได้765ล้านยูโรมูลค่า 3,983 ล้านยูโรแม้ผลงานในสนามเวลานี้อาจจะไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดแต่แมนยูก็ยังเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการลูกหนังมาโดยตลอดและยังคงเป็นสโมสรที่โดดเด่นที่สุดในอังกฤษนับตั้งแต่ในทศวรรษแรกของศตวรรษที่21แมนเชสเตอร์ซิตี้รายได้678ล้านยูโรมูลค่า 2,688 ล้านยูโรแมนซิตี้กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งในแวดวงลูกหนังอังกฤษและยุโรปหลังจากการเทคโอเวอร์ของกลุ่มอาบูดาบีซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยช่วงตลาดซื้อขายนักเตะปีหลังๆมักจะสร้างความฮือฮาและเป็นทีมที่โดดเด่นที่สุดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 3. เชลซีรายได้597ล้านยูโรมูลค่า 2,576 ล้านยูโรเชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรปโดยนับตั้งแต่โรมันอับราโมวิชมหาเศรษฐีชาวรัสเซียซื้อสโมสรเขาอัดฉีดเงินเข้าสู่ทีมมากมายและไม่ลดละในความพยายามที่จะให้เชลซีทำผลงานให้เลิศเลอที่สุด 4. อาร์เซนอลรายได้520ล้านยูโรมูลค่า 2,267 ล้านยูโรอาร์เซนอลอาจมีช่วงเวลาที่ยากลำบากนับตั้งแต่อาร์เซนเวนเกอร์ออกจากสโมสรหลังรับใช้ทีมมานานกว่า2ทศวรรษแต่ตอนนี้พวกเขาได้รับการจับตามองอีกครั้งหลังจากแต่งตั้งมิเกลอาร์เตต้าเป็นผู้จัดการทีมแนวโน้มของทีมในทุกวันนี้เริ่มเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นทำให้กลายเป็นหนึ่งในทีมที่โดดเด่นและเป็นแบรนด์ฟุตบอลที่น่าดึงดูดสปอนเซอร์5ลิเวอร์พูลรายได้613ล้านยูโรมูลค่า 2,183 ล้านยูโรอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ